no he doesn't หรือ no he does not นะคะ no he does not หรือ no he doesn't นะคะใช้ doesn't แทนก็ได้ does not นี่คือสิ่งที่เรียนไปถามว่าเรียนไปชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องมีการทบทวนนะคะสำหรับเด็กต้องพูดซ้ำๆซากๆพูดทุกอาทิตย์ยังลืมเลยอ่ะผ่านไปนะคะใครไม่ทันก็ไปดูเพื่อนเพื่อนเขาเสร็จมีนะคะไปดูกันค่ะวันนี้นะคะ Now open your book and turn to page 71เปิดไปที่หน้า71นะคะมีประหัสหลายประหัสที่เฉลยไม่ได้เฉลยนะคะไปดูในเฟซนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเวิร์กบุ๊กไปเฉลยดูวันจันทร์วันที่1นะกลางวันสอบห้องไหนบ้างเหมือนเดิมห้อง1กับห้อง4ในชั่วโมงก็สอบห้อง5กับห้อง6วันอังคารที่เหลือค่ะนะห้อง3กับห้อง7กลางวันนะคะส่วนห้อง2คงไม่ได้สอบต้องซ้อมพิธีเดี๋ยวหาเวลาสอบให้วันไหนก็ไม่รู้แหละสอบได้เยอะแยะนะคะห้อง2สอบยูนิตไหนคะยูนิตที่10นะพยายามอย่าขาดโรงเรียนนะเดี๋ยวสอบไม่ผ่านมีให้ซ่อมค่ะเตรียมสมุดซ่อมไว้1เล่มต่างหากนะคะสมุดมีเยอะค่ะโรงเรียนแจกนักเรียนเยอะหลายเล่มใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้เนื้อหาที่ทบทวนไปการบอกรูปร่างหน้าตาสีผมพวกนั้นก็จะเอานำมาสู่การฟัง listening describing people's personality วันนี้จะบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคล pronunciation แล้วก็จะทบทวนเรื่องการออกเสียง s e s นะวันนี้จะเป็นเสียง e s ท้ายคำนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะเข้าใจและบอกรายละเอียดของบุคลิกลักษณะของบุคคลที่ได้ฟังจากการบรรยายเขาจะบรรยายมาค่ะนักเรียนก็ตอบแค่ yes หรือ no ใช่หรือไม่ใช่นั้นนักเรียนจะต้องตั้งสติไม่มีการคุยอย่างปลายทางห้อง7เนี่ยคุยเกือบครึ่งห้องไม่ฟังเพื่อนที่อยากเรียนมีไหมมีเพื่อนบอกว่าเรียนแล้วไม่ได้ยินเลยเสียงคุยกันดังมากเมื่อกี้เลยให้รางวัลไปหน่อยนึงห้อง5ต่อมานะคะแล้วก็การบ้านนะคะเขียนบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคลใช่ไหมคะสั่งว่ายังไงคะพนักงาน choose a classmate or one of your friends ใช่ไหมคะเลือกเพื่อน1คนนะเพื่อนในห้องก็ได้เพื่อนคนไหนก็ได้นะ and describe ใช่ไหมคะ her or him แล้วก็บรรยายนะบุคลิกลักษณะของคนคนนี้วันนี้อย่าลืมนะคะกลางวันเที่ยงนัดเที่ยงนะกินข้าวเสร็จไปคอยครูที่ห้อง7นะครูก็จะรีบเหมือนกันนะคะโอเคเราก็จะไปที่แบบหัดก่อนนะแบบหัดไปทำไมไปฝึกการดูการฟังก่อนถ้าไม่ฝึกไม่เคยวอร์มอัพเลยเดี๋ยวจะไม่ทำไม่ได้นะคะคลาส now open your workbook page 43เปิดไปที่หน้า43นะคะ exercise e e นะเห็น e ไหมคะ e เราเรียกว่า exercise e แบบฝึกหัด e นะคะ read the sentences read แปลว่าอะไรคะ readอ๋อฟังโอ้โหเก่งโอ้อ่านเก่งมากอันแรกฟังเก่งไม่เลยนะคะแต่อ่านนี่เก่งมากเก่งเหมือนกันเลยครูถามว่ารีดแปลว่าอะไรเลยบอกว่าแปลว่าฟังครูก็ชมว่าเก่งไงแต่เก่งไม่เลยมีเพื่อนอีกคนบอกอ่านครูว่าเก่งมากนะเก่งทั้งสองอันไหมคะเก่งไม่เลยกับเก่งมากเอาอะไรดีอ๋อเก่งมากยังแยกแยะออกใช้ได้นะวิเคราะห์เป็นนะฮะ read the sentences เขาสั่งให้ทำไมคะอ่านอะไรคะ sentences ประโยค sentence ประโยคเติม s มา sentences ประโยคหลายๆประโยค answer the questions อ่านแล้วตอบคำถามจะมีประโยคให้นักเรียนอ่านค่ะนักเรียนปลายทางอ่านด้วยค่ะนะฮะclass look at the people look at the girl and the boy look at the girls and the boys how many people are there มีกี่คนคะ there are five very good หลายคนยังตอบได้ there are
เห็นไหมอันนี้จากยูนิตที่5 How many people are there in your family มันยังตอบ there are who are they กูจำได้22ตรวจปุ๊บต้องมีสิ่งนี้ถึงกูจะให้ผ่านประโยคถามตอบนะคะ Who are they ถามแล้ว Who are they There are 5 people Who are they ดูภาพแล้วตอบสิคะ Who are they They areอ่านไม่ออกพยายามเดาค่ะ Who are they are Larry good Larry Missy Pedro Amy and John นะ and John Larry Missy Pedro Amy and Johnโอเคมีคน5คนนะดูรูปนี้ไว้ที่ไหนคะหนังสือของนักเรียนมีไหมเออมีนะคะ Read number 1 together อ่านข้อ1พร้อมๆกันนักเรียนอ่านนะคะเพราะก็สั่งเรียน Read the sentences อ่านประโยคประโยคแรกค่ะCara's friend Cara's friend เห็นไหมเพื่อนของคาร่าคนในภาพคนหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนของคาร่าทีนี้จะมีคีย์เวิร์ดก็อีก2ประโยคให้มาแล้วทายว่าบุคคลที่กล่าวถึง What's the name of the friend เพื่อนของยายคาร่าเนี่ยชื่ออะไรเมื่อกี้อ่านชื่อไปแล้วใช่ไหมคะคนแรก Lizzy ใช่ไหมคะ Harry อะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะอ่านมาเรียบร้อยแล้วอ้าวประโยคแรกค่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะบอกนักเรียนได้ Kara's friend doesn't wear glasses doesn't wear เอาเดี๋ยวก่อน doesn't wear glasses บอกเล่าหรือปฏิเสธคะบอกเล่า doesn't บอกเล่าเหรอคะปฏิเสธเหรอคะอะไรแน่เอาบอกเล่าเลยคะมันมี doesn't มาจาก does not ประโยคอะไรแน่ให้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายตรงไหนที่มันบอกว่าเป็นปฏิเสธคะ doesn't does not นะนั่นปฏิเสธมันปฏิเสธว่าอะไรแล้วคะไม่ doesn't wear glasses I wear glasses ครู wear glassesสอนชัย doesn't wear glasses ในห้องนี้ครูยกตัวอย่างสอนชัย doesn't wear glasses รู้ยังความหมายรู้แล้วคืออะไรคะโอ้ไม่ได้ใส่แว่นโอ้เก่งนะเก่งอยู่คนเดียวตอบมาคนเดียวนอกนั้นอิดสงงยังงงอยู่ยังก้มหน้าอยู่นะคะยังก้มหน้าอยู่ประโยคแรกรู้นะคะเพื่อนคาร่าคนนี้ doesn't wear glasses ประโยคที่2ค่ะ she haslong blonde hair เขาบอกอะไรคะตรงนี้สีผมอ้าวนะสีผมแล้วก็ลักษณะของผมใช่ไหมคะ long blonde who is he or she เขาคือใครบอกครูค่ะดูภาพนี้แล้วบอกครูค่ะ Larry Missy Pedro Amy John long blonde hairดูค่ะ long blonde hair blonde สีอะไรก็ไม่รู้พักใครเอมี่นักเรียนตอบเอมี่นะคะไปดูเฉลยที่เอมี่หรือเปล่านะคะ very good she's Amy is Kara's friend because she doesn't wear glasses and she has long blonde hair นะคะเพราะว่าเอมี่เนี่ยนะคะคนนี้สวมแว่นไหมคะล่องผมยาวไหมคะบลอนดูไม่รู้ไหมมันเป็นบลอนหรือเป็นแบล็ครู้ไหมคะดูผู้หญิงอีกคนหนึ่งลองไหมคะไม่ลองนะผมหยิกอีต่างหากนั้นชัดเจนนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะนามชื่อ read together ปลายทางอ่านด้วยนะคะ one of the people in the pictureis Peter's friend
้าวเพื่อนของปีเตอร์นะเปลี่ยนบ้างเป็นเพื่อนของปีเตอร์แล้วอ้าวคีย์เวิร์ดประโยคแรก His friend has short black hair and wear glasses มั้ย2ประโยคเลยบอกทุกอย่างเลย wear glasses ตรงข้ามกับ doesn't wear glassesรู้ความหมายไหมแค่นี้รู้แล้วนะ wear glasses I wear glasses นะแล้วต่อมาอีกบอกอีก he has short black hair short black hair บอกไหมบอกนะได้สองอย่างนะประโยคที่สามค่ะประโยคต่อมาค่ะ his friend doesn't write อะไรคะ bike doesn't write a bike means bicycle. His friend doesn't ride a bicycle. รู้จัก bicycle ไหมคะ รู้จัก What's the name of his friend? What's the name of his friend? เขาบอกว่า doesn't ride a bike. ตัดข้อไหนทิ้งไปตัดคนไหนทิ้งไป Larry เพราะเป็นผู้ชายก็เหลืออีก2คนคือเพโดรกับจวนคนไหนเพราะอะไรคะตำแหน่งที่ชัดเจนมากนะ wear glasses อะไรอีกผมสั้นภาษาอังกฤษคืออะไรคะที่เขาบอกมาดู short black hair ใช่ไหมคะส่วนคนเพโดรนี่เป็นไงคะ long black hair นะ long black hair นั้นคำตอบถูกไหมดูถูกต้องนะคะเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะฟังค่ะเราไม่ได้อ่านจะฟังประมาณนี้แล้วก็ไปเลือกนะคะแต่ฟังเขาจะพูดเร็วมากเลยนะเขาจะพูดเร็วมากเลยแล้วก็ไปเลือกว่า yes หรือ no ถูกหรือผิดนะคะเอาอีกสักแบบหนึ่งเอาเริ่มเป็นแล้วนะคะ now look at exercise D workbook page 42เมื่อคืนเฉลยหน้า41กับ44ไปนะคะเฉลยไม่ทัน Write the words in the correct order เขียนคำนะคะหลายๆคำที่ให้มานะ in the correct order โดยเรียงลำดับนะคะที่ถูกต้อง to make sentences เพื่อให้เป็นประโยคนะคะเรียงให้ถูกต้องนะคะ Number one ครูมีตัวช่วยเห็นไหมเขาบอกมาในประโยคมี question มีเครื่องหมาย punctuation เครื่องหมายวรรคตอนท้ายประโยคมา